ครับก่อนที่จะรีวิวรถนะครับผมเปลี่ยนสายคันเร่งก่อนนะครับอันเก่านี่มันแบบโอ้มันขาดนะครับผมนะมันเหี้ยนมันเตียนหมดเลยนะครับผมก็เลยจัดการซื้อของใหม่ให้กับลูกค้าใส่เลยนะครับผมนะเนี่ยช่างประจําร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะเปลี่ยนเองครับช่างคนนี้นี่ๆๆสุดยอดมากนะครับผมฮะเดี๋ยวจัดให้จัดให้นะครับผมนะสายนี่มันตึงๆเลยเห็นไหมครับผมเปลี่ยนสายใหม่เลยนะครับลูกค้านะครับผมนะแล้วลองลูกค้าไปรถแรงทันใจแล้วนะครับผมเอาสตาร์ทนะครับพี่คันเร่งค้างไม่ค้างมาดูกันนะครับผมนะคันเร่งมันค้างก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะโอเคครับผมครับเอาสุดยอดเอาไปดูรีวิวเต็มเลยครับผมครับสวัสดีเอท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนิสสันนะครับผมนะผมมีรถยนต์เข้าใหม่รถเก่านะครับผมนะอยากให้ดูนะครับดูอย่างท่านดูคลิปข้างต้นไปเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสายคันเร่งนิสสันคันนี้นะครับผมนะนั่นคือเจ้านิสสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงนะครับผมนะเป็นรุ่นจอโค้งนะครับผมนะคันนี้ผมบอกแล้วว่ารถยนต์คันนี้สภาพสวยมากนะครับผมนะแล้วได้กุญแจรีโมทด้วยแน่เจ๋งมากๆเลยออปชั่นคือดีมากนะครับผมนะติดใจเจ้าคนเดิมอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับผมในส่วนของนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะครับเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงนะครับรุ่นจอโค้งนะครับใครกำลังตามหารถเก่าไปใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับผมนะวันนี้ผมมีเข้าใหม่มาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้สีสวยสีบางเดิมนะครับผมนะสีบางเดิมรุ่นจอโค้งนะครับนะเห็นไหมรุ่นหน้าจอโค้งนะครับตัวนี้อ่ะนี่ข้อไปดังแบบปังๆเลยนะครับอาจจะมีสะเก็ดสีตกบ้างตามกาลเวลานะครับนะพวกผมขายตามสภาพคันนี้นะครับผมอ่ะเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆเลยแล้วก็ยางโอเคนะครับดอกยางลึกๆหนาๆอยู่นะครับใช้งานได้ดีนะครับผมนะขับขี่ดีมากคันนี้นะครับให้ดูคันซีครับมาคันซีสวยนะครับผมนะรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมขับมาจากบ้านลูกค้าก็มาสัก20โลได้ขับมาดีมากนะครับนะจากในเมืองถึงบ้านผมก็20โลนะครับผมนะเอ้ามาดูเรื่องของภาษีตัวรถกันบ้างครับผมภาษีตัวรถต่อให้ปี6เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะภาษีไม่ขาดภาษีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนครับผมจุดนี้ไม่ต้องกังวล นะครับซื้อทางร้านผมไว้ใจได้เลยครับผมจนเรื่องนี้มาดูเรื่องภายในกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังได้โอเคนะครับนี่พอได้ดูมันบางๆเดิมๆนะครับภายในคันนี้ตกแต่งสีสวยนะครับผมนะเป็นเบาะหุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับผมนะภายในไถประตูสวยนะครับเป็นแบบคล้ายๆหนังนะครับผมนะหนังแข็งๆนะครับผมนะคันนี้สวยๆชิ้นๆนะครับภายในสวยๆคอนโซลสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยงาเลยนะครับคันนี้ครบเลยนะครับคันนี้นะพร้อมใช้งานมากสภาพให้ดูภายในแคปนะครับนี่ภายในแคปนั่งได้นะครับนะแคปใหญ่นะครับจะไว้ให้เด็กเต้าเล็กแดงก็นั่งได้ผู้ใหญ่ที่ตัวไม่ใหญ่มากตัวพอเหมาะก็นั่งได้นะครับนะเพราะว่า1แหละรถในยุคสมัยนั้นนี่จะมีแค่ไม่กี่เจ้านะครับนะที่แคปใหญ่นอกจากนิสสัน TFR กับนิสสัน Big M ฟ้าแดง King Cap แล้วนะครับผมนะแคปใหญ่นะครับนะแคปตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะครับผมนะมาดูส่วนของตัวกระบะกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกระบะนี่เข้าไปยังแบบเดิมๆมาสีบางๆเดิมนะครับผมนะนี่จะดูยางนะครับผมเนี่ยยางดอกยางยังโอเคนะครับลึกๆอยู่ใช้งานได้ดีนะครับคันซีสภาพดูรวมคือยังดีอยู่นะครับผมนะยังไม่มีผุเลยนะเนี่ยนะครับผมนะอาจจะมีรอยสนิมบ้างตามกาลเวลานะครับผมเอามาดูในส่วนของเรื่องทรงท้ายกันบ้างครับผมนี่มาดูทรงนี้ครับโอ้โหทรงสวยทรงดีมีเสน่ห์นะครับใครเอาไปหารุ่นนี้มาใช้งานอยู่ใครพาคันสีเขียวผมนะต้องจัดเลยคันนี้นะครับผมนะเพราะรถคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะนี่โลโก้นิสสันครบนะครับนะนี่สีอาจจะลอกบ้างตามกาลเวลาเพราะว่าอะไรเลกเกอร์ตัวนี้มันลอกนะครับผมนะเวลาโดนแดดไปจอดตากแดดไปเลกเกอร์มันก็จะลอกตามกาลเวลานะครับผมเอ้าแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องตัวประกอบกับกระบะกันบ้างนะครับผมนะกระบะเม็ดอาร์คสวยนะครับผมนะกระบะเม็ดอาร์คสวยเดิมๆนะครับผมนะอาจจะมีการทำสีบ้างตามกาลเวลาผุบ้างนะครับผมนะตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนะเพราะรถตั้งปี37นะครับผมนะก็ประมาณสัก28ปีได้แล้วนะครับผมนะเกือบ30ปีแล้วนะครับผมนะให้ดูนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะมาดูในเรื่องของพื้นกระบะกันบ้างครับผมรอนกระบะสวยครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีผุไม่มีหังไม่มีกรดนะครับให้ดูสภาพแม็กไนเนอร์นะครับสภาพแม็กไนเนอร์นี่คือแบบให้ประมาณสัก 90% เลยครับเพราะว่าสภาพสวยมากนะครับนะคันนี้คือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับใครหารถแบบราคาหลักหมื่นนะครับนะราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนเพราะว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับนะเห็นไหมสติ๊กเกอร์ขับเดินบิ๊กเอ็ม BDI ครบนะครับคันนี้อ่ะมาดูคันซีกันบ้างครับผมนะคันซีสวยนะครับไม่มีผุไม่มีหังไม่มีกร่อนนะครับผมนะเห็นไหมคันซีดูรวมคือดูดีนะครับผมนะผมยังไม่ล้างละเอียดนะเนี่ยผมแค่ล้างแบบเบาๆนะครับผมนะล้างจอดขายแค่นั้นเองนะครับผมนะมาดูในเรื่องของแก้มครั้งนี้กันบ้างครับผมนะ
ฝั่งนี้ก็ทรงสวยนะครับทรงสวยดูมีเสน่ห์ดูแบบย้อนวัยประมาณสัก30ปีได้นะครับผมนะสวยๆมีเสน่ห์ผมชอบเลยบิ๊กเอ็มเนี่ยนะครับสีสวยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะแต่โดยรวมก็ยังดีนะครับผมมาดูคันซีกันบ้างคันซีสวยครับพี่น้องอาจจะมีสนิมบ้างนะตามกาลเวลานะครับนะถ้าต้องเข้าใจบนรถเป็นตั้ง30ปีแล้วนะครับผมนะอ้าวเรามาดูในส่วนของภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมนะภายในฝั่งคนขับเนี่ยซิกเนเจอร์ของคันนี้คือนี่ปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมทได้นะครับผมนะมือผมชูข้างตรงเลยคือแบบคือเทพมากคันนี้นะครับนะ1ใน100คันนะครับนะกุญแจนิสสันบิ๊กเอ็มเปิดด้วยรีโมทนะครับผมคันนี้คือเทพมากนะครับผมนะฮะให้ดูสภาพนะครับผมนะสภาพโดยรวมคือยังดีนะครับเบาะนี้เขาเก็บงานมาให้แต่จะขอคนเดิมเรียบร้อยหมดแล้วจริงส่วนนี้นะน่าจะเป็นเบาะผ้านะครับผมนะส่วนนี้แต่ว่าเขาหุ้มมาหนังก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเบาะผ้าอาจเบาะอัดเก่าอาจจะขาดบ้างตามกาลเวลานะครับนะแต่ว่าหุ้มมาให้ก็ยังดูดีมีระดับนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับให้ดูซุ้มซอกพวกนี้นะครับโอเคนะครับจะได้ความเดิมอยู่นะครับผมนะแผงประตูสวยๆนะครับนะเป็นในคล้ายบุญนะอาจจะมีแตกบ้างตามกาลเวลาแต่องค์ประกอบโดยรวมคือยังดูดีครับผมนะพวงมาลัยในส่วนของตัวพวงมาลัยสวยนะครับผมนะมีการหุ้มปอกพวงมาลัยเป็นแบบสีเบจนะครับน่าทัชจิ้งดีวัสดุดีนะครับผมนะเรามาดูในส่วนของเรื่องเลนไมค์กันบ้างนะครับผมนะคันนี้นะครับเลนไมค์เกจวัดความเร็วใช้งานได้ปกตินะครับเกจวัดน้ำมันก็ใช้งานได้ปกติเกจวัดความร้อนก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติแต่มีเกียร์วัดความเร็วที่ใช้งานได้ไม่ได้นะครับนะอย่างอื่นคือใช้งานได้ปกตินะครับผมนะคือโดยรวมคือดีนะครับผมนะคันนี้นะเห็นไหมไฟเลี้ยวก็ติดนะครับมาดูในส่วนของเรื่องภายในตัวรถกันบ้างครับผมนี่แผงคอนโซลสภาพสวยดูดีนะครับนะอาจจะมีรอยแตกบ้างตามกาลเวลานะครับแอร์คันนี้นะครับแอร์เย็นไม่ใช่มีลมอย่างเดียวนะมีความเย็นมาด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มให้ดูอีกทีนึงตอนที่ผมขับรถทดสอบขับรถนะครับผมนะเราก็ต้องใส่เจ้าของแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีเครื่องเสียงวิทยุติดรถมาให้นะครับนะเป็นแบบแฟลชไดร์มาให้นะครับนะแล้วก็เป็นแจ็ค AUX มาให้นะครับนะเครื่องเสียงคันนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมนะเสียบแฟลชไดร์ได้โอเคนะดีกว่าทำติดตั้งเอาดีกว่ามากเลยนะครับก็มาดูในส่วนของเรื่องภายในของเครื่องกันบ้างนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฟ้าแดงนะครับนะนิสสันดีเซลไดเรกต์อินเจคชั่นนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับคล้ายๆแบบพวก Isuzu TFR ที่แบบไม่ต้องเผาหัวนะครับผมนะเครื่องยนต์ตัวนี้คือทนอึดทึดทนมากนะครับนะเป็นเครื่องยนต์2005 BD25 นะครับผมนะฝาแดงนะครับนะสีสวยๆเลยคันนี้โอ้โหแบบสภาพคือดูดีมากนะครับผมนะเนี่ยคันเร่งผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะนี่คันเร่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ไปปั๊มป่อนนะครับนะตัวนี้คือปั๊มป่อนนะครับผมนะเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นจะเป็นอย่างนี้นะปั๊มป่อนนะครับผมนะนะสภาพเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์ยังดีนะคันนี้นะมาบอกก่อนเลยอ่ะมาดูในส่วนของเรื่องประกอบตัวรถกันบ้างนะครับนี่ฝากระโปรงนะก็อาจจะมีรอยเก็บสีบ้างนะขยับบ้างตามกาลเวลาแต่ว่าโลโก้ RS นี่นะมีให้เลยของเดิมจากโรงงานนะครับมาดูจุดนี้กันบ้างครับผมนิสสันบิ๊กเอ็มเนี่ยมันชอบหายนะครับนะก็คือแผ่นเพจคันนี้แผ่นเพจยังอยู่นะครับนะแผ่นเพจนิสสันนี่คือมันปักหมุดไม่ค่อยดีนะครับนะแต่คันนี้นี่คือแบบยังมีโครงสร้างเดิมให้นะครับนะให้ดูเลยสติ๊กเกอร์มอโกมาตรฐานโรงงานอยู่ครบอ่ะ27ปี28ปีแล้วอ่ะคันนี้นะครับนะเดิมๆนะครับเนี่ยคาอะไรพวกนี้เดิมมิดอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะก็ขายตามสภาพนะครับนะก็อาจจะต้องรอตามกาลเวลานะครับนะโรสคิวริตี้เดิมแท้จากโรงงานก็มีมาให้นะครับนะคันนี้เดิมมากนะครับให้ดูคาสิครับพ่อแม่พี่น้องคาเดิมแล้วครับผมนะนี่มีการโดนชนหน้ามาแน่นอนครับผมการันตีเลยนี่นะครับนี่นี่ให้ดูเลยนะครับมาเอาไปดูแผงการความร้อนแผงการความร้อนก็หลายปีเนาะก็อาจจะขาดแล้วร้อนบ้างตามกาลเวลานะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เราจะรู้ได้ไงมันไม่มี power เพราะว่าอะไร big m เนี่ยปั๊มน้ำมัน power มันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีปั๊มปั่น power อยู่ด้านนี้นะครับผมนะถ้าติดตั้งเอาก็ไม่แพงอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะแต่ว่าช่วงล่างคันนี้คือดีมากนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนะว่าเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงนะครับนะไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับรู้ไหมสิ่งที่ผมชอบของนิสสันบิ๊กเอ็มนี่คืออะไรคือการที่เราไม่ต้องเผาหัวให้เสียเวลาแน่สตาร์ทเลยนะครับผมนะไปดูความแอร์สิครับแอร์เย็นเครื่องดูก่อนโอเคเลย
นะครับผมมาเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับคันนี้ดูหน้าเครื่องกันบ้างครับใครพลาดคันสีเขียวคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อไปนะครับนี่มาดูนะครับเครื่องเดินเรียบเครื่องเดินนิ่งนะครับนะเครื่องติดเครื่องแน่นมาครับผมเกวัดความร้อนไอไม่มีพัดไม่มีไอนะครับผมนะเครื่องยังติดเครื่องแน่นอยู่นะครับนะเดี๋ยวเร่งเครื่องดูนะครับเครื่องประกอบตัวเรื่องขึ้นอยู่ดีดูระบบการทำงานเขานะครับนะแต่ไฟยังพลิกยังปังนะครับผมนะระบบการทำงานเขาทำได้ดีมากนะครับผมนะแล้วก็เปิดราคาเลยนะครับผมนะราคาเงินสดอยู่ที่ 89,900 บาทนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง 89,900 บาทนะครับผมราคานี้ขายตามสภาพนะครับนะสภาพที่ได้คือคุ้มค่าคุ้มราคาเงินท่านซื้อไปแน่นอนครับผมเพราะว่า1ในเครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมนะแอร์ก็มีมาให้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกับไปขี่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะอ่ะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบการกับขี่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงในสายไปเกมคันนี้นะครับแอร์อย่างที่ผมรายงานไปนะครับเย็นฉ่ำๆจับใจนะครับผมนะหนาวเลยครับแอร์หนาวมากนะครับผมนะไม่ต้องกังวลนะครับเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ให้ดูนะครับคัตอ่อนสมูทมากนะครับผมนะเดี๋ยวดูทางเกียร์เข้าดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเร่งเครื่องให้ดูนี่วัดความเร็วใช้งานได้ปกตินะครับถึงแม้รถจะเป็นพวงมาลัยซาวเยอร์นะครับผมนะแต่ว่าพวงมาลัยช่วงล่างอะไรพวกนี้มันเลี้ยวง่ายนะเดี๋ยวจะเลี้ยวให้ดูนี่นะครับผมนะเดี๋ยวจะเลี้ยวให้ดูเนี่ยมันเลี้ยวง่ายนะครับนิสสันเนี่ยมันถ้าเป็นพวงมาลัยธรรมดานะรถพวงมาลัยธรรมดาของเขาเนี่ยมันจะเลี้ยวง่ายกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมนะสิ่งที่ผมชอบเนี่ยแถวบ้านผมก็จะปลูกกระลงกระลำนะครับผมนะปลูกผักสวนครัวแถวริมโขงแถวบ้านผมนะครับผมนะจะเป็นริมโขงบึงหลุมนะครับผมนะเป็นตำบลเดียวกับบ้านผมนี่แหละแถวนี้ก็ชมวิวริมโขงสวยๆไปฝั่งนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับผมนะเดี๋ยวทดสอบข้างล่างกันเลยนี่ครับโอ้ช่วงล่างคือดีมากเลยนะคือช่วงล่างนิสสันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับผมนะผมชอบตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่อ่ะนะบอกเลยรุ่นอื่นผมยังไม่ชอบรถกับนิสสันนะนี่ดูอัตราเร่งนะครับเนี่ยคันเร่งใหม่นั้นเร่งมากเลยครับเกือบจะสิบได้พอนะครับผมไม่เร่งนะครับแต่เร่งมากโคตรแรงเลยนะครับใครจะเอาไปบรรทุกหนักๆนี่คือแบบจริงแจวเลยนะครับผมนะอ่ะนะครับหากสนใจรถยนต์จะมาดูรถยนต์ที่ร้านผมนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านติดกับถนนนครพนมท่าพนมนะครับผมนะหากสนใจจะมาดูก็มาดูได้นะครับผมนะก่อนที่จะจากกันนะครับฝากเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอเป็นเบอร์โทรของผมเองนายผมกี้รีวิวนะครับแล้วก็ Facebook ร้านเก่งรถบ้านนะครับนะเลือกดูรถยนต์มือสองไปก่อนก็ได้นะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะจากกันขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับผมนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับนะรบกวนกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะในช่องยูทูบเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับนะกดสับสไครป์ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องมือเฮือนก่อนนะครับนะแล้วก็ชมภาพสวยๆก่อนกลับบ้านนะครับนะที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับนะริมโขงบ้านหนุ่มต้องนะครับนะมึงหลบครับขอบคุณครับผมสำหรับชมมาแล้วฝากครับอยู่ที่ดีอาการซึ้งๆครับพี่น้อง